ี้เข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อตรงเนี้ยน้ำขวดใหญ่ที่เราซื้อที่บิลา1ลิตรครึ่งอ่ะประมาณ 8-9 โคลูน่าใช่ป่ะแต่ที่เนี้ย24โคลูน่าแล้วก็น้ำขวดเล็กอ่ะ17โคลูน่าน้ำ7บาทอ่ะแล้วก็น้ำอัดลมขวดลิตรครึ่งอ่ะ50 70-80 เลยอ่ะเดี๋ยวเขาจะตกใจเปล่าคือนี่คือร้านสะดวกซื้อนะไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะขายแพงกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตหลายเท่าเลยอันนี้คือเป็นร้านสะดวกซื้อที่สถานีฮาราฟนี่นาราสีแต่ว่าที่อื่นๆก็เป็นอย่างนี้แหละที่ไม่ใช่สถานีเนี้ยก็สังเกตว่าร้านมันจะเล็กอ่ะถ้าร้านใหญ่ๆมีของเยอะๆก็ต้องเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแน่นอนโซดานี่นะในซูเปอร์ของไทยนี่นะมันขาย199อันนี้90ก็135บาทอ้าวถูกกว่าตั้งเยอะนี่ทำไมถูกกว่าตั้งเยอะซื้อกลับบ้านนี่อันนี้ชิมนวดใช่ไหมรู้สึกแข็งๆก็มีแข็ง50ก็75บาท75จำได้ว่าในไทยขวด500 ml นี่ขายตั้ง150-160นี่เท่าไหร่135 90มีกี่แบบน้ำ40โคลูน่าก็60บาทแคชเชียร์เวลาเขาคิดเงินนะเราจะไปสื่อสารเขาเพราะว่าพอเขาเอาบาร์โค้ดไปยิงๆปุ๊บเขาโยนเลยคือแบบว่าปัดให้ลงไปเร็วที่สุดอะไรเงี้ยบางทีแบบเร็วมากนะมันเหมือนว่าเขาโยนของเราคือไม่ได้แบบจับโยนนะคือปัดอ่ะให้มันเลื่อนลงไปแล้วก็คนถัดไปก็จะต่อคิวมาเร็วมากฉะนั้นเนี่ยเราต้องไวแต่ที่พูดเนี่ยไม่ได้ซีเรียสอะไรนะไม่ได้ถือสาอะไรด้วยนะเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมของเขาเขาต้องเร่งมือเดี๋ยวไปซีเรียสจ่ายเงินเนี่ยเราต้องเร็วนะควักตังเร็วอะไรเงี้ยแล้วต้องเอาถุงผ้ามาเองแน่นอนถ้าจะเอาก็ต้องซื้อแต่เราต้องไวเฉยๆทั้งฟักตังทั้งหยิบของใส่แล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของซิมการ์ดดูมาหลายที่แล้วเนี่ยไม่ได้มีแขวนอยู่แบบบ้านเรานะไม่มีขายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อก็ไม่เห็นเหมือนกันสลัดอะไรไม่รู้ก็ขนมปังผักกล้วยพวกเรามาขึ้นรถไฟไปเทอร์นอฟที่สถานีปรากฮารับนินาดาสิแต่ทีนี้ปัญหามันก็คือว่าโดยปกติเราที่เราเคยไปมาเนี่ยเราจะสามารถหาแพลตฟอร์มคือชานชาลาที่เราจะขึ้นเนี่ยได้ก่อนล่วงหน้าฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ทีนี้ของเช็คเนี่ยเราไม่สามารถดูแพลตฟอร์มก่อนล่วงหน้าได้ว่ามันจะมาตรงไหนแต่ว่าตรงที่ขายตั๋วที่อยู่ชั้น1ของฮารับนินาดาสิเนี่ยเขาจะมีจอบอกอยู่เพียงแต่ว่าการบอกล่วงหน้าของเขาอ่ะเขาบอกแต่เฉพาะอันที่ใกล้ๆไงอย่างเช่นว่าเนี่ยอย่างรถไฟไปเทอร์นอฟที่เราจะขึ้นเนี่ยเราก็ไปยืนดูจอใช่ไหมตอนนั้น 8:46 รถไฟของเราก็คือ 9:18 เรารอจนกระทั่งมันขึ้นมาแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่ได้บอกชานชาลาคือสรุปว่าเราจะยังไม่รู้ชานชาลาจนกว่ามันจะบอกซึ่งมันก็จะบอกเฉพาะอันที่ใกล้ๆอย่างสมมติว่าขึ้น 9:00 มาตอน 7:00 เขาก็ยังไม่บอกเพราะเขาจะโชว์รอบ 7:00 จนถึง 8:00 ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยนี่คือปัญหาของการขึ้นรถไฟที่เช็คทีนี้เมื่อกี้เราก็เคยเห็นรอบก่อนหน้านี้แล้วที่ไปเทอร์นอฟเนี่ย 8:00 กว่าใช่ป่ะเราก็เห็นว่าเป็นชานชาลา6เราก็เลยขึ้นมารอที่ชานชาลา6ทั้งที่รอบของเราเนี่ยเขายังไม่ได้บอกชานชาลาเลยแล้วก็รออยู่เราก็เอะใจว่าเอ๊ะมันจะถูกหรือเปล่านะอะไรเงี้ยบังเอิญว่ามีรถไฟขบวนอื่นน่ะเขามาถึงแล้วมีพนักงานโผล่ลงมาเดินแป๊บนึงเราก็เลยรีบวิ่งเข้าไปถามเลยเราก็บอกว่าเทรนทูเทอร์นอฟอะไรเงี้ยเรานึกว่าเราอ่านถูกแล้วไงแต่เขาก็เหมือนงงๆแล้วเขาก็พูดสถานีอื่นมาอย่างเงี้ยเราก็เลยเอาไอ้ที่เราเสิร์ชเนี่ยให้เขาดูเขาบอกโอ้แล้วเขาก็มีแอปของเขาด้วยนะแอปของเขารู้ชานชาลาแต่แอปเราไม่รู้อ่ะมันคนละอันกันที่เรามันคงเป็นของพนักงานเพราะว่ามันต้องใส่พินก่อนทีนี้เขาบอกโอ้แพลตฟอร์ม7แต่มารอซิกเฉยเลยเพราะว่ารอบที่แล้วมันซิกไงแล้วนี้เราก็เลยมารอ7คือสรุปว่าเรื่องของเรื่องคือไม่ได้ให้กลัวก็คือว่าเราก็ควรจะรออยู่ข้างล่างจนกว่าจอมันจะบอกว่าชานชาลาไหนแล้วเราถึงค่อยขึ้นมาที่นี่ก็มีลิฟต์ขนกระเป๋าให้นะแล้วก็มีทางลาดนะให้เก็บกระเป๋าด้วยแล้วก็ลิฟต์มีกระเป๋าใหญ่ก็ไม่มีปัญหาอันนี้
20โคนลูน่าน่าจะเป็นเบียร์รสส้มเป็นเบียร์ผสมบอร์ทานิคอลมีรูปส้มอยู่แอลกอฮอล์ 19.3% อ๋อมีน้ำมีรสขมนิดนึงแต่ก็อร่อยดีนมนมบูดช็อกโกแลตคล้ายๆนมเปรี้ยวข้นๆ18โคลูน่า27บาทก็กินได้อร่อยดี6โคลูน่า9บาทอันนี้10ก็15บาทตอนแรกอ่ะเราก็นึกว่าไอ้ชีสเนี่ยมันเป็นชีสหวานที่เหมือนตอนที่ไปเยอรมันน่ะมันเป็นของหวานแบบอร่อยมากพอเห็นอันนี้ปุ๊บก็เลยรีบหยิบมาในราคา20โคโรนาแต่พอแกะออกมาปุ๊บดมก่อนเลยกลิ่นมันเหมือนชีสบูดอ่ะเหมือนมันเสียแต่พอกินเข้าไปปุ๊บยิ่งใช่เลยชีสบูดเค็มไม่มีความหวานเลยมันมีความบูดเลยแหละเอามั้ยเสียดายอ่ะเอาไปผสมกันอย่างอื่นก็ได้คือมันอาจจะไม่ได้บูดจริงไงแต่ว่ามันรสชาติมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วโถเอ้ยนึกว่าจะเจอของที่ชอบอันนี้เป็นชีสอันที่2ราคา46โคโรนาเรามาลุ้นกันว่ามันจะกินได้หรือเปล่าฟ้องหน่อยทีของออมนะถูกกว่าตั้งเยอะนะไม่ให้ของตัวเองนะ46โคโรนาเกือบ80บาทซื้อมาเฉยเลยมันกินได้นานไงแล้วมันอาจจะอร่อยด้วยดมก่อนนะจะอร่อยนะมันเหมือนไอ้เนี่ยชีสเค็มๆแล้วก็มีพริกไทยอ่ะมันเป็นพริกไทยเลยอ่ะแล้วก็เป็นชีสเค็มๆแบบไม่อร่อยอ่ะใครซื้อก็รับผิดชอบเอาเองนะเราไปขายต่อได้ไหมกินกับขนมปังคงไม่เป็นไรมั้งเอาเก็บไปอันนี้8โคโรนามันต้องอร่อยอยู่แล้วแหละมันเป็นของหวานมันก็คือเวเฟอร์อะดูมีดิลาดาโบเลสลาบัคโคนาพิเซโรบัสเซนอัตโตบุสโซโคเยเนอัตโตบุสเซนอันนี้อ่ะอัตโตบุสอัตโตบุสอันนู้ I don't understand no 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 to this train in direct in turno ba back of na pi zero turno this stationวันนี้นะเราจะขึ้นรถไฟจากกราฟไปเทอร์นอฟเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นนิดหน่อยซึ่งอันนี้คือตั๋วของเราตรงนี้คือมีปลาร์กแล้วก็มีเทอร์นอฟใช่ไหมบรรทัดถัดมาก็คือว่าประมาณว่าผ่านสถานีอะไรตามรายทางบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วทีนี้นายตรวจเขาก็มาเขาก็ดูตั๋วเราเขาก็พูดเป็นภาษาเช็กไงเขาก็ชี้ที่อันเนี้ยประมาณว่าออโต้บุสี่อะไรประมาณเนี้ยเราก็เคยดูมาออโต้บุสี่ก็คือบัสแล้วก็เขาก็ให้ดูเวลา 10.43 อะไรเงี้ยก็คือเหมือนว่าเราอาจจะต้องไปต่อบัสนะที่สถานีเนี้ย10.43 ประมาณเนี้ยเราฟังเขาไม่รู้เรื่องหรอกเราเดาเอาจีเขาก็บอกว่าwe don't understand เขาก็พูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยก็ประมาณว่า no problem อะไรเงี้ยประมาณว่าเวลานั้นน่ะเดี๋ยวเขาจะมาบอกเราจริงๆพอเขาไปแล้วปุ๊บเราดูจอตรงนี้นะจอที่ให้ดูเมื่อกี้มันก็มีพูดถึงอยู่บ้างเหมือนกันนะไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษหรอกภาษาเช็กแต่เราเดาเอาจากชื่อสถานีอะไรอย่างเงี้ยก็สรุปว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อไปว่าเราต้องไปต่อบัสหรือเปล่าแล้วก็ต่อแล้วยังไงยากไหมแต่เราคิดว่าไม่น่ามีปัญหาหรอกเพราะว่ายังไงมันก็เป็นสถานีตามรายทางก่อนจะถึงเทอร์นอฟใช่ไหมพลาดรอบนี้ก็รอรอบอื่นได้อันนี้นะเป็นหลักฐานที่แสดงว่าฝรั่งเนี่ยเขาก็มีน้ำใจนะเมื่อกี้ที่เราถ่ายคลิปอันก่อนเมื่อกี้ที่เราเล่าให้ฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยว่าเราจะต้องไปต่อบัสเนี่ยเขาก็เห็นเราเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวเราไม่รู้เรื่องว่าจะต้องไปต่อบัสอะไรอย่างนี้นะเขาก็เลยมาถามเราจะไปไหนเหรอแล้วเขาก็อธิบายจริงๆเขาก็ภาษาอังกฤษเขาก็ไม่คล่องนะให้หันไปดูหน่อยผู้ชายเขาก็พยายามอธิบายเรามากเลยนะภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้เรื่องไงแต่เราก็พยายามฟังเขานะเขาก็พูดภาษาอังกฤษแบบสำเนียงเช็กอ่ะก็กว่าจะสื่อสารกันรู้เรื่องแต่ว่าเขาก็อธิบายเราว่าเนี่ยเราจะต้องลงที่สถานีนี้นะแต่ไม่มีปัญหาหรอกคือสรุปได้ว่าเขากำลังซ่อมรางรถไฟอยู่ไปเทอร์นอฟอ่ะจุดนั้นอ่ะทางการรถไฟเนี่ยเขาเลยจัดรถบัสพิเศษมาก็คือเราลงที่สถานีตรงนี้ปุ๊บแล้วไปขึ้นรถบัสตรงนั้นอ่ะเขาบอกให้ตามผู้โดยสารคนอื่นไปได้เลยไปขึ้นบัสคันนั้นแล้วบัสคันนั้นไปส่งเราที่เทอร์นอฟเลยไม่มีปัญหาก็สรุปว่าฝรั่งเนี่ยเขาก็มีน้ำใจเราเคยเจอมาหลายรอบแล้วเขาก็ช่วยเหลือเราก็ไม่ได้หมายความว่าเขาแบบดูถูกหรืออะไรเราใช่ไหมเราก็ถามเขาว่าเขาเคยไปไทยแลนด์ไหมเขาบอกว่าเขายังไม่เคยแต่เขารู้จักแบงคอกนะ
ก่อนคือ before อันนี้คือ after before ก็คือไม่รู้ชะตากรรมว่าจะต้องไปต่อรถที่ไหนหรือเปล่า after ก็คือตอนนี้อยู่บนรถบัสแล้วพอดีว่าได้ฝรั่งชาวเช็กเนี่ยเข้าใจดีเขามาถามเราว่ารู้หรือเปล่าว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นให้นั่งบัสไปแทนแล้วต้องลงสถานีอะไรปุ๊บๆๆแต่สุดท้ายเขาก็อาสานำทางเรามาก็คือเขาบอกเราว่าลงตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเขาจะนำไปเขาก็นำเรามานะที่บัสเนี่ยเขาก็ตื่นรือร้นอยากช่วยเรามากเลยแบบว่าไม่ว่าอยู่ญี่ปุ่นอีกอย่างนึงเราก็ไม่รู้นะว่าเขาอะลงจากรถไฟมาเพื่อมานำทางเราเนี่ยเขาจะต้องรอรอบถัดไปหรือเปล่าแล้วบ้านเขาอยู่เมืองนี้หรือเปล่าถ้าไม่ใช่นี่หมายว่าเขาจะต้องรอรอบถัดไปเพราะว่ามาช่วยเราเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้เขาเนี่ยนะเราก็อาจจะลงผิดหันไปแล้วเพราะเราเข้าใจผิดถึงจะเล่าแบบนี้จริงๆอาจจะไม่ได้เลวร้ายก็ได้เพราะว่าในตรวจเขาก็เวียนมาบอกเราอยู่ตลอดเลยอย่างเช่นพอจะถึงไอ้สถานีที่จะต้องลงมาขึ้นบัสเนี่ยเขาบอกเราว่า next station อะไรเงี้ยแล้วเขาก็แล้วคนนั้นเขาก็อาสาว่าเดี๋ยวจะพาเรามาเองอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนคุยส่งงานกันแล้วเรียบร้อยแทนที่ไม่ใช่เป็นงานตอนนี้เคยอยู่บนบัสแล้วก็ไม่ได้ต้องไปต่ออะไรที่ไหนบัสนี้ตรงไปถึงเทอร์นอฟเลยเหตุผลเพราะว่าเขามีการซ่อมรางกันซ่อมรางรถไฟอ่ะแล้วทีนี้มันก็ไม่มีรถไฟคันไหนจะไปถึงเทอร์นอฟได้หรอกก็เลยจัดรถบัสเนี่ยวิ่งไปทีเดียวถึงเลยไปถึงแล้วจะเป็นยังไงก็ต้องดูต่อเมื่อจะมาถึงจะเป็นบัสนอกรถคันนี้นะคือรถที่เรานั่งมาที่บอกเมื่อกี้ว่ารถไฟต้องมาเปลี่ยนเป็นรถบัสแทนหน้าตาแบบนี้ข้างในก็ดูคุณตาคุณยาย2คนนี้นะเห็นไหมเขายังแบกกระเป๋ามาเที่ยวเองเลยนะวันนี้เราก็จะต้องเดินกันค่อนข้างเยอะจากที่โรงแรมไปจนถึงเป้าหมายแรก2กิโลครึ่งคือเราเดินจากโรงแรมหรอถึงที่เที่ยวเนี่ย2กิโลครึ่งใช่นี่เตรียมถอดเสื้อมาเรียบร้อยเลยเนี่ยแล้วก็จากที่หมายแรกไปถึงที่หมาย2เท่าไหร่ไม่รู้แต่ก็กิโลกว่าแล้วมั้งมันไม่มีรถบัสไปอ่ะตอนนี้อุณหภูมิประมาณ17องศาจริงๆมันหนาวนะแต่ว่าเราเดินมาไกลไงมันก็เลยร้อนเหงื่อออกก็เลยถอดออกเริ่มต้นเที่ยวโบฮีเมียนพาราไดซ์จะพาราไดซ์จริงหรือเปล่าหรือว่าเราจะมาเสียเที่ยวกันแน่ไม่เสียหรอกอันนี้คือพูดให้ลุ้นไงแต่ว่าดูมาแล้วมันต้องสวยอยู่แล้วแหละเพราะว่าใช้คำว่าพาราไดซ์เลยนะมันมีอยู่2ที่ที่มีคำว่าโบฮีเมียนแล้วก็จุดๆคือโบฮีเมียนพาราไดซ์ก็คือที่นี่คือเมืองเทอร์นอฟเป็นจุดที่อยู่ใกล้โบฮีเมียนพาราไดซ์มากที่สุดแล้วก็อีกจุดนึงที่เราจะไปตอนท้ายทริปของประเทศเช็กก็คือโบฮีเมียนสวิตเซอร์แลนด์อยากรู้เหมือนกันว่าที่ไหนจะสวยกว่ากันตอนนี้นะเราก็มาถึงทางเดินไปฮาราวาติสที่อยู่ในโบฮีเมียนพาราไดซ์แล้ว ที่อยู่ในโบฮีเมียนพาราไดซ์แล้ว